เพื่อนบ้านเผยเห็นเด็กมีผ้าพันแผลที่แขนไอเอ็มอ้างโดนน้ำร้อนลวกผลตรวจจิตเวชชี้อาการปกติ21กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนบก.น.2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.บางเขนกองพิสูจน์หลักฐานหรือพท.ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซอยพหลโยธิน50แยก11ที่นายสงศักดิ์หรือเอ็มสงแสงผู้ต้องหาฆ่าลูกตัวเองนำศพไปอำพรางโบกปูนทับและเคยพักอาศัยกับนางสาวเจษดาภรรยาและเป็นจุดที่นายสงศักดิ์ระบุว่าลูกชาย3คนเสียชีวิตเมื่อปี56 59และ61ตามลำดับทั้งนี้จากการสอบถามเพื่อนบ้านระบุว่าครอบครัวนี้ย้ายเข้ามาพักอยู่ตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด-19 ประมาณปี 60 ถึง 61 ที่ผ่านมาเห็นทั้งคู่เดินไปเดินมาและทักทายกันตามปกติแต่จะไม่เห็นก็ต่อเมื่อทั้งคู่เดินทางไปต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายๆวันซึ่งตัวนายส่องศักดิ์ก็พูดจาทักทายดีไม่มีอาการฉุนเฉียวหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้เห็นรวมถึงที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเด็ก 4-5 คนมาก่อนแต่เห็นเพียงเด็กหญิงเท่านั้นที่มักจะเดินอยู่กับแม่เป็นประจำแต่จะเดินฝั่งตรงข้ามเสมอที่ผ่านมาไม่เคยพูดคุยกับแม่เด็กเป็นการส่วนตัวเพราะเจ้าตัวไม่ชอบสุงสิงกับใครแต่มีแค่ครั้งเดียวที่แม่ของเด็กเคยเดินมาขอให้แฟนตนไปรับนายส่องศักดิ์ที่ห้างสรรพสินค้ากลับมาส่งยังที่พักนอกจากนั้นยังเคยเห็นว่าที่แขนของเด็กหญิงมีผ้าพันแผลพันรอบเมื่อสอบถามพ่อของเด็กก็ได้รับคำตอบว่าลูกสาวต้มมาม่าแล้วก็ถูกน้ำร้อนลวกแขนบาดเจ็บแต่รอยแผลอื่นตนไม่เคยเห็นเพราะตัวเด็กหญิงก็แต่งตัวมิดชิดใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายตลอดเวลาครั้งหนึ่งเด็กหญิงเคยมาขออาหารเมื่อตนพาไปหาอาหารเด็กก็บอกว่าอยากกินมาม่าตนจึงไปซื้ออาหารและนมมาให้รับประทานแต่ทางพ่อกับแม่ของเด็กไม่รู้และเมื่อนายสงศักดิ์รู้เรื่องก็บอกกับตนว่าต้องจ่ายเงินให้แต่ตนก็ปฏิเสธเพราะถือว่าซื้ออาหารให้หลานมันกินส่วนตัวไม่ทราบว่าทั้งสองคนย้ายออกไปเมื่อใดเนื่องจากช่วงที่ทั้งคู่ย้ายออกไปเป็นช่วงโควิดจึงทำให้ไม่ค่อยมีใครสนใจต่อมาเมื่อทราบเขาก็รู้สึกตกใจอย่างมากเพราะแต่ก่อนก็มีการพูดคุยกันบ้างกับนายสงศักดิ์จึงไม่คิดว่าจะมีพฤติกรรมเช่นนี้ส่วนตัวภรรยานายสงศักดิ์เห็นว่าเป็นคนเงียบไม่สุงสิงกับใครและมักจะหลบตาผู้คนเสมอส่วนที่แมนชั่นซอยพหลโยธิน65แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพที่พักของนางสาวสุนันท์อายุ40ปีภรรยาอีกคนของนายสงศักดิ์ผู้ต้องหาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพลูกโบกปูนฝังพื้นห้องครัวทราบจากนางดาอายุ65ปีแม่บ้านแมนชั่นว่าตนแทบจะไม่เคยเห็นหน้าของนายสงศักดิ์ผู้ต้องหาแต่ทราบว่าอาศัยอยู่ที่แมนชั่นแห่งนี้ราว3เดือนและเห็นมีผู้หญิงผมยาวเดินไปมาพักอยู่ในห้องเพราะว่าพักอยู่ชั้นเดียวกับตนและเคยพูดคุยกับนายสงศักดิ์ตอนผู้จัดการตึกฝากไปบอกกับนายสงศักดิ์ว่าเรื่องเงินค่าห้องให้โอนจ่ายเอาไม่ต้องเอามาจ่ายที่ออฟฟิศแต่นายสงศักดิ์ทำท่าทีไม่พอใจพร้อมบอกกับตนว่าไม่โอนไม่โอนส่วนพฤติกรรมของเขาจะไม่เคยสุงสิงกับใครมักเก็บตัวอยู่ในห้องซึ่งเมื่อเห็นเขาก็รู้สึกตกใจและไม่น่าเชื่อว่าจะลงมือฆ่าลูกได้ซึ่งตอนที่นายสงศักดิ์พักอยู่ที่นี่ตนก็ไม่เคยเจอกับนายสงศักดิ์เลยก่อนจะย้ายออกไปได้ประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาขณะที่ผู้จัดการดูแลตึกเปิดเผยว่าผัวเมียคู่นี้เพิ่งจะมาเช่าระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาแค่2คนไม่มีลูกไม่เคยเห็นลูกลักษณะเหมือนหนีหนี้รีบเข้ามาติดต่อขอเช่าตอนแรกจะไม่เปิดให้เช่าเพราะไม่มีที่จอดรถแต่ทั้งคู่ก็ดึงดันจะพักให้ได้ขอไปจอดรถที่อื่นก็ได้โดยช่วงแรกทั้งคู่ขับรถ Honda Jazz สีเทาตามที่ปรากฏในข่าวเข้ามาก่อนช่วงหนึ่งจะเห็นขี่รถจักรยานยนต์สีขาวแดงแต่ผ่านไป 2-3 วันก็หายไปไม่ได้นำมาขับขี่อีกและตอนย้ายออกทั้งคู่ก็เร่งรีบนางสาวสุนันท์อ้างว่าได้งานที่จังหวัดกำแพงเพชรต้องรีบกลับไม่แจ้งล่วงหน้าก่อนทำความสะอาดห้องจนเนียบโดยทั้งคู่ได้ขนถุงดำทั้งเสื้อผ้าผู้ใหญ่เก่าๆและเก็บเศษกล่องกระดาษขนของออกมาช่วงเวลากลางวันทั้งนี้นางสาวสุนันท์มักจะแต่งตัวแบบปิดหน้าปิดตาขึ้นตึกจนต้องบอกให้เปิดหน้าส่วนนายสงศักดิ์ดูปกติแต่ภรรยาดูหวาดระแวงตลอดเวลาตื่นตระหนกซื้อไข่ใบเดียวก็ต้องคอยถามสามีจากการสอบถามนางสาวสุนันท์อ้างว่าทำงานดูแลคนป่วยนายสงศักดิ์นั้นทำงานรับเหมาก่อสร้างล่าสุดมีรายงานจากชุดสอบสวนระบุถึงผลการตรวจสอบทางจิตเวชของนายสงศักดิ์ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาโดยแพทย์ด้านจิตเวชมีการตรวจและทำแบบทดสอบด้านจิตเวชซึ่งนายสงศักดิ์อ้างว่าตัวเองหูแว่วและมีอาการหลอนโดยผลการทดสอบและการพูดคุยพบว่านายสงศักดิ์สามารถพูดคุยได้ตามปกติตอบโต้ได้ปกติและไม่มีอาการหลอนไม่มีอาการหูแว่วทำให้แพทย์ประเมินอาการโดยรวมพบว่ามีอาการปกติไม่ได้มีอาการทางจิตเวชแต่อย่างใดสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580